และ วันนี้ก็มาถึงพาร์ทที่4คือจริงๆก็กะว่าจะยังไม่ได้อัดนะครับแต่สุดท้ายก็อัดก็ได้แล้วตอนนี้เราก็โปเกมอนเราไปฟาร์มเวลไปที่เรียบร้อยนะครับนั่นคือกาเบียสแล้วก็ดรากาเพานะครับเหลือซิสเซอร์นะซิสเซอร์มันตัวจับเด็กอะผมเลยยังไม่ได้ฟาร์มขนาดนั้นนะครับโอเคตัวสุดท้ายผมจะเอามาเล่นน่าจะเป็นปีโป้นี่แหละอะปีโป้มาแค่วันนี้ตัวที่เราจะเอามาเล่นก็ครบแล้วนะครับไม่น่ามีอะไรแล้วก่อนอื่นนะครับภารกิจของเราในวันนี้ตอนแรกผมคิดว่าผมจะทำการนี่ก่อนแล้วกันนะผมจะทำการจัดของเรียงของก่อนแล้วกันนะครับมันจะได้ง่ายต่อการใช้งานดีนะครับเพราะสิ่งที่ผมอยากทำจริงๆขนาดตอนนี้ก็คือว่าเราจะทำเครื่อง EMC กันนะครับสุดท้ายก็หนีไม่พ้นคือเราไม่ค่อยมีบอลใช้กันนะคุณดูดิบอลเราก็เหลือแค่นิดเดียวนะแต่จริงๆไปจับโปเกมอนก็ได้แหละแต่ว่าผมอยากทำเครื่อง EMC ก่อนมันจะได้แบบนั่งปั๊มบอลกันแบบสบายๆนะครับสวอมแลนด์นี่จริงๆเราใช้ซูเปอร์หลอดลองตกเกคโคงาก็ได้นะครับแต่เกคโคงาเล่นบ่อยแล้วอ่ะเบื่อแล้วอ่ะคุณเกชเชื่อว่าเราเล่นเกคโคงาบ่อยมากเลยจนแบบว่าเบื่อครับก็เลยไม่เอาแล้วกันเกคโคงาลาก่อนไอ้งอถ้าตามซีซั่นก่อนวันนี้เราควรที่ต้องไปสู้ยิมเนาะแต่ยิมสู้ไม่ได้หรอครับเพราะว่ายิมแม่งโคตรโหดโคตรเดือดโคตรอันตรายแบบมันผมยังไม่เหมาะกับยิมแล้วทางหน้าคืออะไรวะน่ะคืออะไรอ่ะเอาไม่หาอาเซอุสโอเคโอเคโอเคเซฟไว้เซฟไว้เจอแล้วอาเซอุสอุ้ยมันนี่เจอไว้ว่ะเฮ้ยไม่หาอาเซอุสครับเซฟไปก่อนเลยเรายังหาแผนไม่ครบเนาะแผนเรายังมีไม่ครบก็จะไม่ต้องมายุ่งกับมันแล้วกันฮะเรนโบว์บีชว้าอันนี้เป็นที่เรนโบว์เหรอคุณว่ามันจะมีตัวอะไรเกิดที่เรนโบว์บ้างเช็คสปอนอุ้ยตัวเยอะอยู่นะไม่ใช่ตัวน้อยๆนะผมก็เยอะอยู่นะที่เกิดที่เรนโบว์เนี่ยแต่ไม่ดูไม่น่ามีอะไรเกิดแล้ววันนี้ผมอยากจับโปเกมอนที่มันเป็นโปเกมอนน้ำแข็งที่เก่งที่สุดนะครับคือโปเกมอนน้ำแข็งเก่งสุดมันมีอยู่ตัวเดียวอะซึ่งผมต้องหาไปอมน้ำแข็งให้เจอก่อนผมจำได้ผมเคยเจอแล้วในพื้นในแผนที่เดี๋ยวว่าผมอะแต่ว่าบางทีแผนที่มันไม่โหลดไงคุณเข้าใจป่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันไปอยู่ตรงไหนแล้วอ่ะเออแถวไอซ์สไปค์นะครับน่าจะมีตัวเกิดสักตัวนึงอ่ะผมไม่รู้ว่ามันจะมีตัวไหนเกิดนะแต่ตอนเนี้ยผมอยากได้โปเกมอนน้ำแข็งที่เก่งที่สุดนะครับนั่นก็คือเป็นในเจ้าตัวม้าน้ำแข็งนะครับม้าเทสดีม้าเทสดีน้ำแข็งนะครับแล้วก็คาริลักส์นะครับซึ่ง2ตัวเนี้ยเวลามันขี่กันอ่ะมันจะเป็นร่างคิงฟอร์มใช่มั้ยที่แบบว่าคือไอ้คาริลักส์มันเป็นราชาใช่ป่ะแล้วม้ามันก็คือม้าของมันซึ่งพอ2ตัวนี้รวมกันมันกลายเป็นแบบโคตรเทพโคตรโหดโคตรอันตรายอ่ะเออมันจะกลายโปเกมอนที่อันตรายมากนะครับแบบนักฆ่ามังกรเลยผมพูดเลยตอนนี้เราหันไปดีกว่ามันยังไง2 hours later นะครับกัสทรีนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยคือบ้านผมเนี่ยฟ้าร้องยับๆเลยนะครับและกัสทรีมันอยู่ไหนวะอยู่ในพื้นที่นั้นๆเจอแล้วเจอแล้วก่อนฆ่ามันผมมาฆ่าบอสกันดีกว่าอยากฆ่าบอสอ่ะอันนี้จริงเลยมาฆ่าบอสคงไม่เป็นไรมากหรอกครับเบเฮมอธเบรดทีเดียวก็จบไปแล้วบอสว่าผมโดนเบเฮมอธเบรดมันจบอ่ะมันตายอ่ะคนง่ายมาตอนนี้น่าจะสู้ยากอยู่นะครับขอคิดก่อนว่าเราจะสู้ได้อะไรดีจริงๆเราควรที่จะเปิดด้วยปิโป้ไหมปิโป้เนี่ยเป็นตัวเปิดได้แต่มันเป็นต่อสู้อะดิถ้าจะไม่ผิดนะไม่มั่นใจว่าปิโป้มันจะทำได้หรือเปล่าสปาร์คทีนึงน่าจะเจ็บอยู่มันเตะปิโป้ทีเดียวปิโป้ก็ตายไปเนี่ยโอ้ปิโป้เกือบตายแต่ไม่ตายครับสบายอยู่มาซิงแซงปั๊บมีไฟฟ้าช็อตไหมไม่มีเลยถอโอ้ยถอเอาดักกระเพราแล้วกันครับดักกระเพราใช้ท่าอะไรที่แบบไม่น่าตายดีนะเพราะดักก็ด่าไม่ตายแล้วก็ดัดปังสองครั้งปังอีกครั้งหนึ่งเจ๋งนะครับกัสทีเรียติดชิบหายละกัสทีเรียติดตีตัวเองอันนี้คิดไม่ออกจะทำไงซิสเตอร์มาซิสเตอร์ใช้สแลชน่าจะเจ็บอยู่สแลชหูคอนฟิวครับแต่ว่ามันตีตัวเองได้หูตอนนี้ฟ้าบ้านผมนี่ฟิวครับแต่ว่ามันตีตัวบูมบูมบูมอ่ะหาระเบิดมากอ่ะอันตาบอลลองยัดดูไม่ต้องใช้เอ็มบอลจับนะจะได้ง่ายดีผมก็ไม่รู้จะทำไงวะเออไม่อยากจับเทียบเพราะแบบเอ็มบอลผมรู้สึกว่าเอ็มบอลเรายังมีไม่พอว่ะถ้าบอลรัวๆตอนนี้อ่ะมันไม่ใช่ตัวใหญ่ด้วยไงถ้าเกิดเป็นตัวใหญ่เฮฟวี่บอลจับได้คนเข้าใจใช่ป่ะเฮฟวี่บอลมันโกงเทียงถ้าเกิดไม่ใช่เอ็มบอลผมว่าไม่น่าได้เอ็มบอลแล้วกับเซนเตอร์แล้วนะครับตอนแรกหนูผมใกล้ตายไงตอนนี้แบบมันก็สบายดีแถมค่าใช้จ่ายแพงด้วยนะครับผมก็เลยแบบโอเคมีความสุขดีมาอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็เอาอะไรใส่ดีให้มันดูแบบแรงๆไอซิเคิลเพลทแล้วกันนะเดี๋ยวไปเปลี่ยนท่าก่อนนะครับกัสทรีมานี่มามีอะไรบ้างท่าไอซิเคิลแครชคินท่าแรงมากนะครับมันจะเป็นท่าแบบเอาน้ำแข็งตกมาจากข้างบนอะตกมาใส่คนมาแค่นี้พอเรียบร้อยถ้าผมพูดพวกคุณจะเชื่อไหมว่าระหว่างเล่นเมื่อกี้ผมไฟตกเสร็จปุ๊บโปเกมอนหายหมดเลยครับแล้วดูโปเกมอนกูเหลือแค่ฟอกกี้ตัวเดียวไอ้เหี้ยบอกแล้ว PC มันหายไปด้วยเฮ้ยโปเกมอนหายหมดเลยอะไรอ่ะแป๊บนึงนะที่ PC หายป่ะคือPC ไม่หายแต่โปเกมอนตัวนี้หายหมดเลยทำไมล่ะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดผมจะใช้เอ็มบอลแล้วก็จับพวกมันใหม่หมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะปรับเลเวลเท่ากับตัวเดิมแล้วกันนะ2 hours later โอเคครับตอนนี้คาริลักส์เกิดมาแล้วนะครับอ่ะตอนนี้เราถึงเวลาที่มันเกิดแล้วผมถึงเวลาต้องจับน้องเขาหน่อยแหละไหนซิสเซอร์มานี่ถ้าเกิดผมใช้เอ็กซิสเซอร์น่าจะตายครับผมมาแอร์สแลชธรรมดาก็พอปั๊บแอร์สแลชโอเคมันเจ็บอยู่ครับคือต้องบอกก่อนว่าคาริลักส์เนี่ยมันจะเป็นตัวที่เรียกว่าธาตุพืชนะครับพืชพลังจิตเราเลยต้องโจมตีเขาแบบเบาๆนะครับเพราะถ้าเกิดเราโจมตีเขาแรงไปเขาอาจจะมีโอกาสตายได้นะครับฉันก็เลยต้องแอร์สแลชเรื่อยๆนิดนึงนะครับอีกสักทีนึงไปผมว่ารอบนี้น่าเจ็บแหละโอเคมาตอนนี้ครับต่อไปเราจะใช้ท่าฟอร์สวิปจับเขาแล้วกันนะครับฟอร์สวิปเลือดละ 0.4 ครับเห็นได้เลยเขาไม่ไลฟ์เขาไม่เดรนผมเลือดเขาจะลดเดรนก็แค่ 3.3 คงไม่เท่าไหร่นะครับมาอันตราบอลยัดเลยครับไม่รู้ได้ไหมอันตราบอลหุ่นเหลือไม่กี่ลูกด้วยได้แหละมั้งคือถ้าเกิดจับได้มันจะกลายเป็นตัวเทพมากอ่ะเพราะว่าแบบมันอย่างที่ผมบอกผมต้องการไอ้ร่างคาริลักส์นั่นมากติด yes นี่แหละที่เขาเรียกกันว่าทันเวลาพอดีนั่นตัวอะไรอ่ะมันเป็นตัวแบบตัวบันนี่หรอเฮ้ย
โปเกมอนรู้34ล่างเมกากลับมาเซ็นเตอร์ครับเดี๋ยวเราเอานี่มาก่อนแล้วกันนะนี่คารีแล็กซ์นะครับมันจะมี Rings of Unity นะครับอ่ะก็คารีแล็กซ์กาสเทเรียมันจะผสมกันยังไงวะเออเนาะมันผสมกันยังไงเอามามาผมรู้แล้วออกมาเลยออกมาเลยนี่โอเคขันแหลกผมตายดีกว่ามันตายจากไหนวะไม่ทำอะไรตายนี่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็ได้มาแล้วเป็นท่านี่เลยครับเป็นการรวมร่างของ2ตัวนี้นะครับกลายเป็นคารีแล็กซ์ร่างโอ้ร่างขี่ม้าโคตรเท่ผมบอกเลยแค่นั้นแหละแค่นี้ก็คือไม่สำคัญแล้วครับก็แค่เอามารวมกันเฉยคือมันรวมกันแล้วมันได้เก่งขึ้นเยอะเลยนะครับก็ถือว่าดีใช้ได้เฮ้ยเซราล่ะคือเสียงมันโจโจ้มากอะเซราล่าเกิดแถวเราเหรอผมเพิ่งรู้ว่าเนี่ยนะเซราล่าคือเสียงคือมันเป็นโปเกมอนที่แบบว่าโปเกมอนฟ้าที่น่าจะเร็วสุดๆแล้วนี่ไงเจอแล้วจับดีไหมไม่รู้อะมันเหลือกี่ลูกวะสามลูกง่ายมากอะลองสู้ดูถ้าเกิดมันตายก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ซีเรียสอุ้ยเอาตายเลยเหรอไม่ได้ซีเรียสบอกแล้วไงว่าแบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องเทพขนาดนั้นแล้วเพราะว่าแบบมันยังไม่ถึงเวลาจับเทพอ่ะตอนนี้มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่าผมต้องเตรียมแบทเทิลก่อนเตรียมแบทเทิลยิมมังกรก่อนระดับแรกเลยตอนนี้นะอย่างไอ้เปรตเนี่ยอุ้ยมันต่อยกูเจ็บเก็บเห็นครับตอนนี้เราก็น่าจะเคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมคิดว่าผมจะลองไปสู้กับยิมมังกรดูสักรอบนึงดีกว่านะครับว่าผมจะเป็นยังไงยิมมังกรนี่อยากลองมากนะครับเอาจริงๆแล้วคือผมรวมร่างแล้วไอ้ไซเคิลเพลกูหายไปไงมันจบแค่นั้นแหละเพลกูหายเฉยเลยเอารวมร่างปุ๊บเพลหายโคตรบ้าเห็นครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะลองไปตบยิมมังกรดูนะครับไม่รู้ว่าตบได้ไหมนะคือมันยากมากนะครับพวกยิมพวกนี้เห็นครับมาตอนนี้เดี๋ยวเราลองมาตบยิมมังกรกันดีกว่านะครับยิมมังกรน่าจะตบไม่ยากขนาดนั้นจากที่ผมคิดไปนะไหนลองไปดิเปิดมามาสเตลล็อกอ่ะถ้าโคตรโกงอ่ะสเตลล็อกถ้าสเตลล็อกมันก็แบบท่าที่แบบว่าถ้าผมไม่จัดการก่อนผมจะซวยคุณเก็ตป่ะอีกเซอร์ใช้ไม่ได้ผลอีกตัวนี้ถ้าผมเปลี่ยนโปเกมอนปุ๊บผมซวยปั๊บอ่ะแค่นั้นแหละไม่ยากมากเนี่ยเปลี่ยนโปเกมอนปุ๊บอ่ะมันตัวผมมันจะโดนสเตลล็อกจิ้มใช่ไหมคุณเห็นไหมพอมันจิ้มปุ๊บแม่งเจ็บจัดอ่ะโกงเกินพี่โกงเกินผมเกลียดท่าสเตลล็อกสุดๆอ่ะไม่มีท่าอะไรเกลียดเท่านี้แล้วอ่ะแล้วแบบผมไม่ได้เอาที่มันแบบว่าปลดกับดักออกมาด้วยอ่ะมูนบาสไปโอ้ตัวอะไรอ่ะกำยัดโอ้ยกำยัดมาแล้วมูนบาสกำยัดมีท่าดีจะดีแต่ผมใช้ไม่ทันครับผมใช้เร็วกว่าเปรตนี่ไอ้ตอนนี้มูนบาสใช้กับมันไม่ได้ผลป่ะแล้วมันก็ตีผมได้เพราะมันเป็นไฟอ่ะกำยัดมาแต่ว่าดอกไม่กูทนไฟมึงไอ้โง่บูร้อไปอู้ดักคอนเพลครับยิมมังกรบอกแล้วว่าสู้ยากมากยากจริงอะไรก็ไม่คิดว่ายากขนาดนี้แต่ยากจริงเอาเลยจบเฮ้ยไดโนเสาร์ทีเล็กเอาทีเล็กว่ะโอ้ยคนคอมแบทกูตายเลยมันก็ตายด้วยอ่ะแล้วกระเพามาตัวอะไรเอสคัตเตอร์ครับมังกรแล้วก็ดัดแล้วก็ดัดไปเผาเฉยเลยคือไอตัวเนี้ยตอนแรกมันเป็นธาตุพืชบ้างแล้วพอมันเป็นร่างนี้เป็นร่างมังกรผมก็งงนะทำไมแต่มันดูไม่ค่อยเท่ร่างมังกรมันอ่ะแล้วก็ดัดหรือจุดเก้าไว้ทำไมจุดเก้าอ่ะมาซาเซียนมาบัตทีพลักเหลือนี่ไฮเดกอนอยู่ไม่มั่นใจครับคิดว่าเราควรที่จะใช้รีไวฟ์โอเคครับคราวที่แล้วออกมาผมว่าเราก็ถ้าเกิดเราใช้ท่านี้เปิดก่อนได้พ่องตายแม็กรีไวฟ์เลยแม็กรีไวฟ์ซาเซียนเลยผมมีตัวอะไรเก่งเท่าซาเซียนละเอาจริงกดไปซาเซียนมาโอ้โหคิงฟอร์มหายด้วยบัตเก็บอยู่เรียบร้อยผมชนะมังกรครั้งแรกโดยที่ผมต้องมีแม็กรีไวฟ์นี่แค่นี้ไม่ใช่หัวหน้ายิมนะนี่แค่ลูกกระจอกในยิมถ้าเกิดหัวหน้ายิมนี่กูจะขนาดไหนเนี่ยอ่ะรอผมว่าผมไปเตรียมของพร้อมไว้ก่อนดีกว่าเพื่อที่จะมาสู้กับหัวหน้ายิมนะครับรู้สึกว่าตอนนี้ยังไม่พอไอ้ตัวนี้มันน่าตกนึกภาพไม่ออกทำไงถึงจะชนะยิมมังกรผมว่ามีอีกวิธีนึงผมต้องไปตามหาโปเกมอนที่เก่งกว่านี้ครับที่แบบว่าเป็นโปเกมอนโคตรโหดโคตรอันตรายคือการที่ชนะมังกรได้เราอาจจะต้องมีแฟรี่เยอะๆนะครับแฟรี่ตัวนี้ผมคิดออกที่แบบว่าเก่งมากๆเป็นแบบว่าเทพแห่งแฟรี่เลยเป็นโปเกมอนธรรมดาครับแต่ว่าเก่งสุดๆนะครับในเมืองของแฟรี่ถ้าผมไปเอาตัวนี้มาได้ผมว่าผมมีโอกาสที่จะตบยิมมังกรได้เยอะแต่มันอยู่ไปผมเลยว่ามันอยู่ไปองป่ามืดมันอยู่องป่ามืดจริงเรากลับไปที่พิกัดเดิมก่อนก็ได้นะครับไปจับโปเกมอนที่ผมอยากจับอีกตัวนึงก่อนแล้วกันนะครับมาที่นี่ก่อนมาที่นี่มันจะมีโปเกมอนที่ผมอยากจับอีกตัวนึงอยู่นะครับเดี๋ยวผมขี่ดากระเพาแล้วกันนะไปเลยดากระเพาโอเคครับในไบโอมเนี้ยตอนคืนเนี่ยมันจะมีโปเกมอนที่ผมมันน่าจับเพิ่มมาอีกตัวนึงซึ่งเดี๋ยวรอเขาเกิดสักแป๊บนึงแล้วกันนะครับโอเคเขาเกิดมาแล้วมาแล้วครับคิวเลมโปเกมอนอยู่ตรงนี้สบายสบายครับคิวเลมผมว่าไม่ยากไม่ได้ยากขนาดนั้นคิวเลมนี่ตะกะเพาก็ตีเขาได้นะผมว่าใช้สักกะพันแล้วกันนะไม่กล้าใช้ท่าแรงสักกะพันโอเคโอ้ยฟิตได้ตัวนี้มันมีท่าน้ำแข็งด้วยดิอันนี้ความโกงคิวเลมคือมันมีตัวมีน้ำแข็งด้วยซึ่งมันทำให้ผมติดโฟร์เซนได้โคตรโหดแล้วให้มันโจมตีมาด้วยฟรีสได้ดราก้อนบีดไตรแอทแทกไม่รู้จะตายไหมดิลองดูก็ได้ไตรแอทแทกเคไม่ตายครับมันไม่ท่าโพลีกอนนะไตรแอทแทกอ่ะมันท่าแบบท่าหลักโพลีกอนเลยอ่ะอันนี้มาชิเซอร์ฟอร์สวิฟถ้าโดนนะถ้ามันยังไม่ฆ่าผมโอเคมันยังไม่ฆ่าผมฟอร์สวิฟโดนปั๊บจุดใส่มาบอลสุดที่รักของผมเหมือนเดิมครับบอลสุดที่รักบอลสุดเฮฟวี่บอลครับบอลลูกรักของผมนั่นเองบอลจับไอ้อ้วนเฮ้ยหลบได้ไงอ่ะจริงปะเนี่ยเอาใหม่บอลจับไอ้อ้วนอยู่ในบอลจับไอ้อ้วนหนึ่งเรียบร้อยมันจะเป็นไปได้ยังไงที่มึงจะหลบบอลจับไอ้อ้วนนี่บอลลูกรักของพี่บอลจับโปเกมอนน้ำหนักเกินโอเคจ
ก็เราได้ตัวนี้มาแล้วใช่ไหมคิวเลมแต่ว่าเรามีปีกของคิวเลมอยู่เดี๋ยวผมขอกลับไปดูที่บ้านก่อนนะว่าผมมีปีกอะไรของคิวเลมนะครับถ้าจำไม่ผิดนะคิวเลมที่เรามีปีกของมันคิวเลมฟิวชั่นได้โอเคก็เดี๋ยวเราไปจับอีกตัวนึงอ่ะจับตัวอะไรก็ได้มาฟิวชั่นกับคิวเลมนะครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาจับโปเกมอนที่ตัวอ้วนๆอีกตัวนึงนะครับซึ่งในที่แห่งนี้นะครับมันจะมีอยู่ตัวนึงแถวนี้มันมีปราสาทใหญ่ๆอยู่ตรงนู้นเลยว่ะผมว่าผมจะบินไปดูปราสาทใหญ่ๆดีกว่าแล้วปราสาทใหญ่ๆมันมีอะไรวะเนี่ยปราสาทมันเป็นหมู่บ้านครับหมู่บ้านน่าจะมีเหมือนว่าน่าจะมียิมอยู่ด้วยนะครับนี่ไงหมู่บ้านอะไรอ่ะมียิมมาเปล่าแต่แบบยิมแม่งสู้ยากมากครับผมไม่รู้ว่ายิมมันสู้ยากก็ตอนที่ผมมาเล่นนี่แหละนี่ไงยิมนกแน่เลยผมว่ายิมนกเหรอวะหรือยิมอะไรยิมมังกรอีกแล้วบางทีน้องชอบถามผมนะครับว่าพี่ครับผมลงโปเกมอนยังไงกูจะรู้ไหมกูก็ลงไม่เป็นนี่กูลงแบบนี้เหมือนกันตกมาอย่างนี้มันมึนอยู่แหละนะมาเดี๋ยวเรามานี่ก่อนแล้วกันครับเราต้องมาไล่ขโมยของในหมู่บ้านก่อนแล้วนะเผื่อเจอแบบบอลเพิ่มอะไรเพิ่มอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งมันก็ดีนะจะได้แบบขายทิ้งเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบได้ตังมานี่วิอ๋อไม่ใช่ตอนแรกนึกว่าทำไมเจอที่เต้นเลชิลัมเองโอเคครับคุณดูตังผมดิตังผมแบบน้อยมากแล้วแบบบอลที่มันขายมีแต่บอลอะไรก็ไม่รู้อะน้องๆบอกว่าชั้นสองของไอเนี่ยชั้นสองของที่ขายของเนี่ยมันจะมีของที่ดีอยู่นะครับซึ่งแน่นอนว่าผมก็ต้องไปชั้นสองใช่ไหมเขาบอกว่าชั้น2เนี่ยของดีๆเยอะพี่แต่รู้สึกว่าไม่น่าใช้ชั้น2ของที่นี่นะครับน่าจะอีกที่อื่นมีละโคตรไม่น่าสู้ได้ไม่มีท่าบินเนี่ยรอไปหาท่าบินแล้วกันนะคือการต่อสู้โปเกมอนน่ะการที่ผมว่าวิธีการเล่นโปเกมอนมันต้องแบบเล่นแบบหลากหลายเว้ยแต่แบบตัวผมแม่งมีแต่มังกรยัดแม่งแต่มังกรไม่รู้เป็นไรอ่ะเนี่ยกูดูดิตัวผมยัดแต่มังกรน่ะมันมีแต่มังกรทั้งนั้นเลยอ่ะแบบมันคุณมีตัวอื่นไหมมาเลชิลัมอ๋อนี่ไงเลชิลัมเกิดแล้วกำลังถามเลยมันอยู่ไหนโอเคครับตอนนี้จะเราเจอเลชิลัมวิธีการสู้มันเป็นธาตุไฟป่ะน่าจะเป็นไฟมังกรนะครับไฟมังกรก็จริงๆผมว่าครั้นน่าจะเจ็บอยู่แล้วมันก็น่าจะตีผมไม่ค่อยเข้าถ้าไม่ใช่ท่ามังกรนะครับเพราะว่าตัวเราเป็นตัวดินเนาะไฟมันก็ตีดินไม่ค่อยเข้าโอเคเข้าใจได้กลัวทีกลัวครั้นอีกทีนึงมันตายโปเกมอนผมมันแรงขึ้นเรื่อยๆเลยเวลาใช้ท่านี้ตัวดีกว่าไม่อยากเสี่ยงแต่ผมกลัวไม่ใช่ Ancient Power ใส่ซิสเซอร์ผมแล้วซิสเซอร์ผมเป็นปุ๋ยดิโอ้ไม่เจ็บครับสไลด์แล้วกันสไลด์แล้วกันเออเหลือ 9.7 เลือดดีเลือดแดงก็พอแล้วจริงๆอ่ะหูโดนแอคชั่นพาวเวอร์ตายมาซาเซียนโปเกมอนบอลจับคนอ้วนมันผมรู้สึกว่าเฮลิบอลมันไม่ได้ขลังเหมือนแต่ก่อนแล้วอ่ะไอตอนที่เราเล่นกับเฮลิบอลขลังมากเลยนะแบบจับปุ๊บติดปั๊บอ่ะเอ้าติดแล้วเหรอแคปเจอร์เลยชิลัมแล้วติดตอนนั้นติดก็ติดมากลับมาเซ็นเตอร์เลยครับเดี๋ยวผมขอทำการอัพนี่ก่อนแล้วกันนะมาเลยคิวเลมเลยชิลัมโอเคมันมีนี่อยู่นี่ว่ะมีแบบมี DNA มันอยู่มา DNA เลยชิลัมกับคิวเลมปั๊บอ่ะกลางแล้วจบครับเป็นคิวเลม W นะครับคิวเลมไวท์ฟอร์มนะครับก็โอเคนะก็ไม่ได้แย่ก็ถือว่าผมว่ามันก็ใช้ได้อยู่โอเคตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับคิวเลมไวท์ก็เป็นหนึ่งในโปเกมอนมังกรที่โหดมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปมูฟรีเลนเนอร์ก่อนเพื่อดูว่าตัวเขาเนี่ยสามารถใส่อะไรได้บ้างนะครับมูฟรีเลนอยู่เนาะมูฟรีเลนมานี่มาคิวเลมไวท์ของเรานะครับท่าที่แรงก็จะเป็นบริษัทไฟแฟร์ท่าไฟจะมีท่าไฟแล้วท่าไฟใช้กับเขาสักไอซ์บีมไอซ์บีมมันแรงมากนะไอซ์บีมดราก้าเพาแอคชั่นพาวเวอร์ออกมาโอเคเท่านี้น่าจะพอครับไม่น่าต้องใช้อะไรเยอะบริษัทนี้ผมกลัวมันจะไม่โดนเนี่ยผมเลยไม่ออกมามากลับมาเซ็นเตอร์ครับขอฮิวหน่อยรอบนึงโอเคแม่มีคิวเลมกับคาริแล็กซ์ที่เป็นโปเกมอนฟิวชั่น2ตัวนะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมแบบฟิวชั่นผมรู้สึกว่าผมตัวผมยังไม่ได้เก่งขึ้นเลยวะโอเคครับตอนนี้เรากลับมาทำของกันหน่อยดีกว่านะครับวันนี้ก็คงต้องทำยากหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเราใช้โปรเจกต์ E นะมอดนี้เป็นมอดที่แบบว่าส่วนตัวไม่อยากเล่นเลยเล่นยากมากอ่ะคือทุกการคราฟผมลืมมันตลอดเลยเว้ยบางทีผมก็พยายามที่จะไม่ลืมมันนะครับแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้คือมันลืมทุกรอบเลยนะในการเล่นมอดนี้นะครับวันนี้คือมอดโปรเจกต์ E มอดที่เจ๋งที่สุดที่ผมคิดว่ามันน่าจะแบบเจ๋งสุดแล้วเออมาไอ้โกสโตนกูอยู่ไหนวะโกสโตนตอนนี้ผมมีอยู่นะพวกโกสโตนไปทิ้งไว้ไหนวะอ่ะผมเจอละโกสโตนผมเอาออกมาแล้วครับตอนนี้เราก็ทำการทุบโกสโตนก่อนนะครับทุบไปเลยน้องปั๊บ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 โอเคมาทุบโกสโตนเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราทำการสร้างสิ่งนี้ก่อนนะครับที่ผมจะสร้างขึ้นมานะครับมันถูกเรียกว่านี่เลยเนี่ยมาที่ดูดพลังงานนะผมต้องทำการชาร์จพลังงานของมันก่อนนะครับมากดเคไว้ชาร์จพลังงานเรียบร้อยเก็บชาร์จพลังงานเต็มแล้วต่อไปครับต้องเอาไปทำเป็นสิ่งที่เรียกกันว่าอยู่ไหนวะต่อไปต้องทำเป็นในตัวแท่นนี่แท่นนี่โอเคต้องใช้ออฟซิเดียนครับออฟซิเดียนผมมีอยู่เยอะอยู่ออฟซิเดียนออกมาแล้วก็ทำเป็นแท่นนี้นะครับแท่นเขาเรียกว่าแท่นแลกเปลี่ยนเท่าเทียมนะครับแหมมาเราจะได้แบบเอาไปแลกเปลี่ยนอะไรมันเท่าเทียมกันหน่อยเนาะชัวร์เรียบร้อยแท่นแลกเปลี่ยนเท่าเทียมต่อไปเราต้องทำเป็นเตาพลังงานนะครับหรือว่า energy collector นี้นะครับเลยคือเราต้องทำเป็นสิ่งนี้ให้ได้นะครับซึ่งวิธีการทำก็นี่แหละประมาณนี้ block demon go stone เยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ยัดเข้าไปก่อนเลยดีกว่านะครับ EMC ตอนนี้เรามีเยอะมากนะครับก็ยัดของที่ไม่จำเป็นเข้าไปก็ได้นะครับเพื่อให้มันเป็นการมันให้มันไปเปลี่ยนพลังงานเป็น EMC ออกมานะครับเงี้ยลาพิสผมลาพิสผมมาคุ้มอยู่นะเนี่ยอะไรที่แบบไม่ได้ใช้เนี่ยผมว่าแปลเปลี่ยนพลังงานเลยน้องมาเราสร้าง energy collector กันหน่อยดีกว่านะครับมาตอนนี้แถวนี้อาจจะแหลกหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องทำเยอะมากนะฮะ
มา Energy Collector MK1 ครับต้องมีกระจกแล้วโกลด์สโตนมาครับอันแรกครับอันนี้เป็น MK1 นะครับเป็นชิ้นอันแรกของเราเลยนะครับในการที่เราจะมี Energy Collector นะครับซึ่งวิธีการใช้งานของมันก็ถ้าผมจำไม่ผิดนะมันก็ใช้งานไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเราจะตั้งไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะอันนี้จะเป็นทำการหมุนเวียนพลังงานนะครับเพื่อเอามากักเก็บอยู่ใน Energy Collector ของเรานะฮะคือมันก็เป็นแบบที่กักเก็บพลังงานเนาะมันก็ใช้ได้อยู่ผมทำ Dark Matter ด้วยภาษาสารมืดนะครับภาษาสารมืดวิธีการทำก็คือนี่นะครับมาใส่แล้วก็เอาอันนี้ใส่เข้าไปปั๊บมาได้อันแรกมาแล้วมาเอามา4อันต่อไปอันนี้ใส่เข้ามาปึ๊บโอเคยัดเลยน้อง1 2 3 4โอเคนี่ก็เอามา4อันครับยัดเลยเปลี่ยนให้กลายเป็นสีขาวโอเคเป็นสีขาวแล้วสบายเอาสัก MK3 เนาะผมว่าน่าจะกำลังดีเดี๋ยวเราทำ Dark Matter ก่อนดีกว่าครับ Dark Matter ใช้นี้ทั้งหมดหลายอันมากซึ่งวิธีการทำหลายอันก็ต้องใช้ของเยอะอยู่เหมือนกันนี่โอ้โหผมเอามาได้แค่2อันน่ะคุณคิดดูดิแบบมันยากมากเว้ยดูดิมันมีแบบเป็นแบบเนี่ยแบบ Flower Pot แบบ Flower Pot อันนี้มันน่าจะทำให้หรือเปล่าไม่รู้นะครับถ้าเกิดเราตั้งมันอาจจะทำให้ก็ได้นี่ไง Produce EMC ต้องใช้เป็นโอ้โหสสาร Dark Matter เยอะมากโอ้คุณมึงดูดินี่การสร้างแม่งโคตรแบบโคตรฮาร์ดคอร์อ่ะต่อไปเราสร้าง Energy Condenser นะครับซึ่งก็ต้องใช้ Alchemist Case นะครับผมโอ้ใช้ชาโคด้วยโคตรยากเดี๋ยวผมขอทำการเตรียมพร้อมให้เสร็จก่อนแล้วกันนะครับในการที่เราจะสร้าง Energy Collector เพราะอย่างทุกคนรู้กันนะครับว่ามันทำแบบยากมากผมจะเอาทุกอย่างเนี่ยยัดเข้าไปใน EMC ก่อนเลยแล้วกันนะมันจะได้ง่ายดีในการใช้งานนะครับเดี๋ยวอยากได้อะไรค่อยลากมาทีเดียวแล้วกันเนาะนะครับกล่องนี้ถ้าจำไม่ผิดมันกักเก็บพลังงานป่ะเก็บพลังงานยังไงผมจำไม่ได้แล้วลืมไปแล้วนี่เหรอฉันบอกว่าน่าจะอย่างนี้ป่ะไม่ได้เล่นมานานแล้วเดี๋ยวทำอุปกรณ์ให้ครบก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยมานั่งดูว่าทำยังไงนะไม่ก็ลองทำเป็นตัวนี้เลยก็ได้เนี่ยผมว่าง่ายนะทำเป็นตัวนี้เลยดีกว่าทำเป็นแบบตัวดอกบัวบานดีกว่าครับผมว่าน่าจะง่ายกว่าน่าจะแบบเข้าใจได้เรียบง่ายมากกว่านะครับนี่มีอะไรทำง่ายแล้วไม่ทำเลยมาทำอะไรยากทุกคนผมกำลังแบบตอนนี้ผมกำลังฟาร์มใช่ไหมแล้วมันมีตัวนึงเกิดและตัวนี้ผมอยากได้มากๆครับผมขอดูก่อนนะว่ามันอยู่ไหนวะชีสเดี๋ยวผมใช้เอ็กเลย์แบบนี้แล้วกันนี่มันโคตรไทยเอ็กเลย์โคตรแบบโคตรเอ็กเลย์อ่ะผมหาก่อนขึ้นมีตัวนึงเกิดเว้ยตัวนี้มันชื่อว่าเรจิกิกัสบ้าไปแล้วมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวผมรีบฆ่าด้วยก่อนเดี๋ยวผมไปหาเรจิกิกัสดีกว่าว้าวนี่แหละโอ้นี่คือหนึ่งในโปเกมอนที่ผมบอกเลยว่าผมชอบมันมากๆนะครับแล้วผมก็จะเล่นตัวนี้ไม่ว่าใครจะบอกว่ายังไงก็ตามจะเล่นมันแน่นอนครับก่อนอื่นเราคลั้นน่าจะแรงใบมูนบาร์แล้วกันนะมูนบาร์น่าจะแบบเจ็บๆอยู่โอเคมูนบาร์สัก2ทีไปสักทีนึงแล้วกันนะครับนี่คือโปเกมอนที่ผมบอกเลยว่าผมรักมันมากๆนะครับคือไม่น่าจะมีตัวไหนที่ผมรักเท่านี้มาก่อนแล้วโอเคเลือดเหลือ23นะครับถ้าเกิดเลือดเมจิกัสเหลือ23มองว่าผมน่าจะไดบอลไม่อยากใช้ลองเฮฟวี่บอลก่อนแล้วกันครับและเรื่องที่มันเรื่องดาร์กที่ผมอยากจะบอกทุกคนนะครับก็คือว่าผมไม่สามารถแปลงร่างเมกาได้นะครับเพราะหลังจากที่ผมบอกว่าไฟมันตกตอนนั้นใช่ไหมคือกำไรเมกาผมหายไปนะครับแต่ว่าพอผมใช้คำสั่งเอากำไรเมกาคืนมาบอกว่าผมเคยได้กำไรเมกาไปแล้วทำให้ผมไม่สามารถใช้เมกาได้ตลอดกาลนะครับคือไม่มีทางที่จะใช้เมกาได้เลยผมจะเป็นที่จะต้องเล่นตัวอื่นที่ไม่ใช่เมกานะครับเพราะฉะนั้นตัวโปเกมอนตัวไหนที่แบบว่าเป็นเมกาผมต้องทำการเอาออกซึ่งโปเกมอนตัวนั้นก็คือผมคิดว่าผมอาจจะต้องเอากาเบียสออกใช่ครับเพราะว่าผมไม่สามารถใช้เมกาได้แล้วนะครับซึ่งพอผมใช้เมกาไม่ได้ผมก็จะกลายเป็นแค่ไอ้ไก่ตัวนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้เล่นเมกาเนาะก็เล่นตัวอื่นแทนก็ได้นะครับเมกาก็คือไม่ได้แตะแล้วนะครับคือมันก็เซ็งอยู่นะที่ผมไม่ได้แตะเมกาแล้วว่าแต่แบบทำอะไรไม่ได้อะทุกคนมันทำอะไรไม่ได้คุณเก็ตป่ะทำใจได้อย่างเดียวทำอะไรไม่ได้เซ็งเป็ดเหมือนกันปึ๊บโอเคครับผมเอาทุกอย่างใส่เข้าไปตอนนี้ผมมี EMC พลัง EMC ทั้งหมดอยู่ที่3ล้านนะครับ3ล้านสำหรับผมถือว่ายังน้อยอยู่นะยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วก็ไอตัวโอ้โหเลจิกิกัสนี่คือผมรักมันมากนะครับมันเป็นตัวที่ผมแบบว่าส่วนตัวผมมองว่าผมรักมันมากแต่มันมีแต่ก่อนแต่ในการคอมเพทิทีฟนะครับหรือว่าการแข่งขันนะครับหลายคนมองว่าไม่โคตรกากคือมันไม่ผมไม่รู้ทำไมเดี๋ยวมันผมไปดูฝรั่งเขาจัดเทียร์กันอะกิกัสอะคือคุณอาจจะมองว่ามันเท่นะส่วนตัวผมมองว่าผมรักมันมากมันเท่มากๆอยู่แรงเอฟแบบกากอะกากเกลือเลยอะเสียใจว่ะคือตัวที่มันเป็นแรงโหดอะอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าน่ามันเก่งมากๆนะครับนั่นก็คือเซเนอัสนะครับที่เอาไว้ตบยิมมังกรน่าจะแบบรุ่งโรดรุ่งโรดนะแต่แบบเซเนอัสอะก็ต้องไปหามันอะกิกัสทำไมกิกัสผมกากวะผมว่ากิกัสผมมันเก่งอยู่นะกูจะพูดอย่างไม่ได้นะเว้ยมันทำไม่ได้นะเยอะเสียใจว่ะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงระหว่างการทำไอ้เจ้าตัว Energy นะครับก็คือบอกว่ามันทำยากมากคนต้องทำทุกสิ่งที่มาเห็นไหม Dark Compressor MC2 เนี่ยคือแต่ละอย่างที่ทำนี่มันแบบไม่ใช่ง่ายๆทุกคนแบบอะไรวะเดี๋ยวผมจะทำมันให้ได้เนี่ยต้องใช้ Dark Relay ใช้ Basic Relay ใช้ Obsidian
อนนี้ผมได้เจ้า energy condenser มาแล้วนะครับคือการทำมันเนี่ยอย่างทุกคนรู้กันก็คือแบบยิ่งยากอ่ะยิ่งยากมากเลยนะครับตอนนี้ก็จะทำมอนกันได้แล้วนะครับหลังที่เราเคลียร์ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคือมันแหลกมากแถวเนี้ยแต่ว่าผมก็ได้เจ้าสิ่งนี้มานะครับเจ้าสิ่งนี้ผมให้ชื่อมันว่าที่เก็บสะสมพลังงานแล้วกันนะก็ข้างบนนี้ก็จะมีพลังงานที่เราเก็บสะสมอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็เอฟเคไปก็ได้นะครับเพื่อพลังงานเก็บสะสมของเรานั้นมันเจ๋งขึ้นนะครับผมเป็นไงโหยจบเรื่องพลังงานแล้วผมว่าไม่น่ามีแล้วนะครับเลจิการ์ดผมก็จะใช้เล่นเป็นตัวใส่เลฟโอเวอร์เนาะก็คือแบบให้มันเป็นแทงค์นะครับเดี๋ยวพันที่ผมเตรียมทำบอลต่อแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมลองเอาเลจิการ์ดไปตบไอเวนต์นั่นดิระหว่างกิการ์ดผมและกิการ์ดผมแพ้แคนการูผมจะเปลี่ยนตัวทันทีจะเลิกเล่นกิการ์ดตลอดกาลนะครับแล้วมันจะเท่สำหรับผมก็ตามทีนะมาดูกันกิการ์ดบอดี้เพรสกันครับท่านี้น่าจะแรงโอ้โหกิการ์ดคุดกาด